ินดีต้อนรับสู่กระบวนวิชากล้วยไม้วิทยาดิฉันณัฐฐาโพธาพรเป็นผู้สอนกระบวนวิชานี้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้ชนิดต่างๆนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแหล่งกล้วยไม้เมืองร้อนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะในส่วนของกระบวนวิชากล้วยไม้วิทยานี้ดิฉันจะแนะนำให้ท่านผู้เรียนนะคะได้รู้จักกล้วยไม้ที่เราสามารถพบเห็นในประเทศไทยนะคะแล้วก็เห็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการปลูกอยู่ตามบ้านเรือนนะคะหรือมีการปลูกประดับทั่วไปนะคะในส่วนที่จะนำเสนอนะคะในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของกล้วยไม้สกุลหวายนะคะกล้วยไม้สกุลวันด้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีแล้วก็มีกล้วยไม้กลุ่มเบตเตเล็ดนะคะเป็นกล้วยไม้ดินแล้วก็กล้วยไม้กลุ่มสิงโตกอบตานะคะซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ถือว่าเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองที่พบเห็นได้ทั่วไปของประเทศตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้สกุลสิงโตนะคะสิงโตกอบตานะคะที่เรารู้จักกันทั่วไปนะคะในประเทศไทยเราก็จะแบ่งออกเป็น2สกุลย่อยด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มของบอโบไฟลัมแล้วก็เซโรแพทาลัมนะคะจริงๆยังมีสกุลย่อยๆในกลุ่มของสิงโตอีกหลายตัวเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะได้พูดถึงในลำดับต่อไปค่ะสิงโตนะคะจะประกอบไปด้วยสกุลย่อยๆหลายสกุลนะคะติดที่เรารู้จักกันดีก็คือสกุลบอโบไฟลัมนะคะซึ่งสกุลนี้นะคะเวลาเราพูดถึงกล้วยไม้เรามักจะนึกถึงกลิ่นหอมหวานนะคะแต่ในสกุลบอโบไฟลัมนี้ในบางครั้งนะคะดอกจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เหม็นด้วยนะคะบอโบไฟลัมนี้นะคะจะมีลักษณะที่แปลกอยู่อย่างนึงนะคะสิงโตเนี่ยก็คือส่วนของปากเขาจะขยับได้นะคะก็เป็นอะไรที่ผู้เรียนอาจจะต้องลองไปสังเกตดูนะคะว่าที่บอกว่าขยับได้นั่นคือเป็นอย่างไรนะคะคือเวลาส่วนของปากเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับก้านปากเล็กๆอยู่นะคะเวลาที่ลมพัดมาเนี่ยส่วนของก้านปากเขาจะขยับได้นะคะก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะที่อยากแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักนะคะลักษณะทั่วไปคืออยากให้เห็นว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยนะคะเขามีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกไปกว่าดอกไม้ชนิดอื่นเนื่องจากว่าเราจะบอกได้ยากให้คำจำกัดความได้ยากมากเลยว่ากล้วยไม้จะต้องเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตัวแรกก็คือบอโบไฟลัมเขาใหญ่เอ็นซิสนะคะหรือสิงโตเขาใหญ่นะคะลักษณะของตัวนี้ก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงคู่ล่างนะคะจะมาชนกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับใบพายนะคะมีสีออกน้ำตาลหรือออกไปทางเหลืองส้มนะคะอีกอันนึงนะคะที่คนจะรู้จักกันเยอะนะคะในส่วนของสิงโตก็คือกลุ่มของสิงโตรวงข้าวนะคะถ้าดูลักษณะช่อดอกก็จะมองออกเลยค่ะว่าเหมือนรวงข้าวยังไงนะคะก็คือจะมีช่อดอกเกิดขึ้นมาจากโคนของลำนะคะแล้วก็มีดอกเรียงตัวกันอัดแน่นลงมานะคะเหมือนลักษณะเดียวกันกับรวงข้าวนะคะก็เป็นที่มาของสิงโตรวงข้าวนะคะก็จะมีอีกสกุลหนึ่งนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับสิงโตนะคะตัวบอโบไฟลัมนะคะก็คือเซโรแพทาลัมนะคะตัวเซโรแพทาลัมนี้ลักษณะเขาจะแปลกกว่าตัวของสิงโตนิดนึงคือบริเวณกลีบเลี้ยงนะคะจะมาชนกันนะคะแล้วเปิดให้มีช่องอยู่ระหว่างตรงกลางนะคะการชนกันจะเป็นการโค้งชนกันไม่ใช่เอาด้านข้างมาชนกันเฉยๆนะคะก็จะทำให้มีรูปทรงดอกที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ปากเนี่ยก็จะขยับได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะตัวที่อยากจะให้รู้จักก็คือเซโรแพทาลัมอนันดาลีนะคะหรือเรียกว่าสิงโตอนันดานะคะตัวนี้จริงๆพบทางภาคใต้นะคะแต่ว่าทางภาคเหนือของเราก็มีผู้นำเอามาปลูกเลี้ยงอยู่นะคะกลีบดอกจะมีสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเส้นขีดสีน้ำตาลออกแดงนะคะตามความยาวของกลีบและปากนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะขยับได้น่ารักมากนะคะหลายท่านคงประทับใจนะคะในลักษณะที่แปลกประหลาดของดอกของกล้วยไม้ในกลุ่มสิงโตนะคะเนื่องจากว่ากล้วยไม้ในกลุ่มนี้
ที่ท่านได้เรียนไปนะคะจะมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายมากนะคะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ลักษณะของทรงดอกก็แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ลักษณะเด่นๆก็จะเห็นได้จากลักษณะที่ปากของเขาสามารถขยับได้นั่นเองนะคะต่อไปท่านคงสามารถบอกได้คร่าวๆแล้วล่ะว่ากล้วยไม้กลุ่มนี้คือกล้วยไม้อยู่ในสกุลสิงโตกอกตานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ